อ๋อดีเด้นี่อ่อนๆเอาตัวมันพอมันงามไปกินต้นไม่กินบ่ได้ดอกสวัสดีพี่น้องมาเด้อเก็บผักติวพี่น้องจ๋าแม่แม่มาซอยเก็บผักติวเร็วๆเก็บผักติวไปกินแรงไปกินเสาเห็นป่ะเก็บผักติวหน้าบ้านเลยนะพี่น้องปลูกไว้ในบ้านมาปลูกไว้เป็นดอกดีจนว่าเก็บผักติวไม่ต้องเก็บเยอะหรอกเนาะมันโลนมันละมันหมดยามมันละดอกมันก็ได้พี่น้องผักติวเด้อจ้าเก็บผักติวเด้อจ้ามาเด้อจ้าพอแล้วติมันสิน้อยหลายผลเนาะเก็บออกไม่สิออกอีกเลยเนาะแป๊บเดียวอ่ะได้เลยพี่น้องผักติวสบายสบายมาปลูกไว้ในบ้านพี่น้องจ๋าดูสิเนี่ยไปจ้ะไปอ้าวพี่น้องเนี่ยเอาจากต้น2ต้นพ่ออ่ะเก็บจากสวนเลยจะจ้ะนี่แบบนี้อ่ะพ่อยกขึ้นมาไปไปได้แล้วฝรั่งแล้วก็เอานี่แม่ลากนี่เอ้าลางเอาผักสลัดนี่จักหน่อยสลัดเอาไปแล้วโอเค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 สวัสดีพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับชมชื่อธันวาวันนี้ธันวาจะพามาทำอะไรพามาตัดผักมาตัดผักครับมาตัดผักโอ้ยโบตึกๆไปๆๆอันนี้ครับอันนี้มั้ยมีผักอะไรบ้างมีแต่ผักผักอีหยังก่อผักอีตูบ่ใบตองไอใบกะเพราบ่มีมังลักใบแมงลักบ่เขียวเขียวพี่น้องเบิ่งตัดใบแมงลักตัดไปขายตัดไปขายในหมู่บ้านแม่นบ่ตัดไปส่งร้านค้าเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนำตัดต้องตัดจำๆเลยตัดแล้วก็ถิ่มเลยบ่พ่อบ่ตัดแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้มันขึ้นใหม่อ๋อมันจะขึ้นมาใหม่ใส่พุ่นไปดูดูว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนพี่น้องจ๋าปูบักอันเนี่ยก็สิก้างหมูไทยเด้อปูแต่ไทยบอกทุกปีต้องก้างหมูกั้นแมงเต่าทองพี่น้องจ๋าแมงเต่าทองมีอยู่แล้วบ้านเรามีเต่าทองมากินใบถาวรสัตว์ก้างหมูทุกปีป่ะเรียนบอกให้หมูใบก้างหมูพี่น้องจ๋าอันนี้พักเพื่อนกับใบแมงลักมันบ่นี่ใบแมงลักใบแมงลักบ้านเราเป็นใบอีตูพระอีตูเนาะพี่พี่น้องใบพระอีตูอันนั้นนั่งทับพักเหรอพี่นะคนนี้ไปอยู่นี่วันอยู่กรุงเทพว่าได้อยู่อยู่นี่เอาอย่าไปอันนี้ก็มีต้นอีหยังพอนี่เนี่ยบักบักลูกฟักลูกพักลูกแพงพักเป็นบ่ค่อยใหญ่เนาะปีนี้เนาะพักบักบุ่งเพิ่นแหมมันบ่ทันใหญ่มันบ่อายุบ่ทันถึงบ่ว่าเพิ่งปลูกปลูกสาไปหน่อยปีที่แล้วมาได้ท่านได้กินอยู่ตัดขั้นใกล้บ่เข้าเบิ่งเดี๋ยวเขาสิไปซอยตัดโอ้ยครับตัดนี่กำละเท่าไหร่อ่ะโอ้ยๆคิดเป็นหอเลยหอละ20หอละ20ตามร้านค้าครับหาของมาตัดเค้าตัดเป็นไปหาของไปหากันไกลมาตัดซอยอื่นตาเร็วๆบอกท่านว่าไปหากันไกลมาช่วยตาตัดโอ้ยได้ยินเสียงนกอันนึงพี่น้องกะเว้านกกะเว้ากันไกลมีหรือเปล่าถามดูอย่ากับยายแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่ดิจังว่าเนาะต้องใส่พุ่นมันอะไรพระอิตูพระอิตูนี่คอยอยากเข้าตัดเดี๋ยวให้คอยตัดแป๊บเอาบังเดี๋ยวให้เขาตัดเดี๋ยวให้คอยตัดด้วยจ้าตัดไปขายแต่ในบ้านเนี่ยนะไปขายในร้านนี่ใครจะได้ไปส่งร้านค่ะส่งร้านค่ะไ
กําละบาท2บาทมันบ่สิขานยางไปๆนี่ก็ไปส่งไปขายส่งเขาแล้วเขาก็จะเขาก็เขาก็จะมาขายมัดละ2บาทขายใช่มั้ยมาเขาต้องนางขายเขาต้องไปสุกเขาต้องไปนางขายนางขายมันบ่ไปนางขายมันก็ตัดต่ำๆสิมันบ่สูงก็เอ๊ะเคี่ยขอมันนี่แหละพ่อพี่เออส่งเหลือไว้ขนาดนางมาไม่ทันมาโทรตัดแม่พุ่นไปทั้งพุ่นตาตัดเองมาเอาท่านว่าจะช่วยตัดอ่ะพ่อตัดแค่นี้นะลูกนี่ตัดแค่นี้ตัดซ้ำนี่ตัดแค่นี้นะนั่นแหละเอามือจับด้วยตัดขาดบ่เอามือจับด้วยนะท่านว่ามือบ่แข็งบ่ขาดดอกอย่ากลุ่มแห้งปานนั้นมันสิตัดมือของเออเอาตัดอีกตัดมาตัดมาได้เยอะตัดอีกนี่เดี๋ยวตัดนอกๆเดี๋ยวก่อนตัดส่วนนอกเดี๋ยวก่อนมันจะบกมือเออท่านว่าไม่ได้ค่อยออกทีวีเลยวันนี้น่ะปีที่แล้วออกทีวีเยอะโมแต่ไปเล่นกับเพื่อนเลยไม่ได้ไปไหนเลยเออโอ้ท่านตัดดีเว้ยตัดเร็วๆตัวนี้ตัดแป้งทั้ง2แป้งหรือว่าแป้งเดียวตัดทั้ง2เลยตัดทั้ง2เลยโอเคเบิ่งสิซอยตัดให้มันฝ่าแล้วมันสิโดนต้องไว้ถ้ากินแน่จะมันจะโดนโพดไหนตัวไหนมันบ่ออกดอกต้องไว้กินแบบมื้อนี้ก็ได้พี่น้องซอยตัดเด้ออันนี้อันนี้ยอดอะไรเนี่ยเนี่ยตัวนี้อันเผือกเผือกนี่ทนทานเกิดง่ายตัดแต่ว่าให้เกิดแท้ๆก็เกิดเชื้อรากินคือกันได้กันย่ำไปเกิดแท้ๆตัดพี่น้องจ๋าตัดน้องมาซอยตัดเด้อตัดเร็วทันบายังเหลืออีกเยอะเลยเราเป็นฝ่ายตัดเร็วๆฝ่าตัดมันสิเหี่ยวผมนี่เนาะมันเหี่ยวมันเหี่ยวมากกับได้เหงื่อน้อยเขาสื่อเป็นทั้งหมดเลยบอกจังได๋เขาก็เห็นไปถุงละถุงละ20บาทได้ให้แต่ละหลานนี่แม่งามอูรัวพี่น้องมันซ่อนอยู่มังนอกเนาะอันซ้ํานี่นะ3 4 12ประมาณ120บาทซ้ํานี่เข้าๆมันบ่ได้ค้าปานนั้นตัดเร็วๆท่านมาคุมท่านมาคุมบ้างแล้วต้นน้ำเนี่ยอันนี้อันนี้เผือกพี่น้องเห็นป่ะเอ้ยตอนนี้เดี๋ยวว่านี่ตาได้นั่นล่ะอันนี้เผือกเผือกหน่อยพี่น้องจ้ะลูกเผือกขึ้นมาลูกเผือกตัดตัดจ้ะตัดหน้าเผือกพ่อก็ปลูกเผือกตัดหน้าเผือกก็ปลูกเผือกอย่างละเล็กละหน้านี้มันหน้าร้อนน่าจะหน้าร้อนแล้วเนาะหน้านี้หน้าหนาวตอนนั้นก็หน้าร้อนหน้าหนาวตาเรือท่านว่าอีโมติเมาส์มอยมันสิบ่ทันการยังเหลืออีกหลายเติบอยู่พี่น้องพี่ยังเหลืออีกแป้งนึงเพียอีกแป้งนี้เราก็ต้องตัดเหมือนกันโอ้ยข่อยว่างก่อนเพิ่นเด้อจะได้ตัดโอ้เรื่องชํานี่เพิ่นบ่ตัดตัวไหนก่อนกันบ่ตัดให้มันเหมือนพร้อมกันอ้าวตัดอะไรครับนี่เอียงอันนี้อันไมโครโฟนหูจักไมโครโฟนบ่บ่หูจักมันหลัวหูจักไม่บ่บ่รู้จักไม่หมดนี่ไม่เอาไว้ถ้าเว้านะแม่เด็กหน่อยถามว่าอะไรเป็นขนๆอยู่ข้างบนกล้องไม่ข่อยต้องใส่อันนี้เขาเรียกว่ากระต่ายขนกระต่ายไว้กันลมเด้อเวลาที่เราขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วเวลาเราถ่ายคลิปแล้วว่าเวลามันจะดังวู้ดังๆอันใส่ตัวนี้มันจะบ่ดังมันจะไม่ดังมันจะเสียงมันจะเงียบฉ่ำแล้วคือไม่ได้ยินเสียงลมแม่เข้าใจบ่คันบ่ใช่ตัวนี้มันก็จะเสียงมันเป็นเสียงลมดังฝูฟ้าพี่น้องบอกไปบอกสอนจังหน่อยไปนะมันเก็บเร็วๆทันมาโอ้ยมีผักบุ้งด้วยนี่น่ะฮะนี่นะเฮ้ยหอมๆเขาไปทําอะไรเนาะนี่เขาไปใส่อะไรนี่ใส่แกงหมาเน่านี่แหละใส่แกงหน่อใหม่เนาะแกงหน่อใหม่ต้มป้าพี่น้องหอมๆนะยะตาหอมแล้วเนาะเขามาต้นนี่แล้วไปใส่เอาไปใส่แกงเปรอะแกงอะไรเนาะเขามาต้นนี่แล้วมันหอมหอมเนาะแม่มันหอมไปตัดทั้งพุ่นบ่อนี่ไปพี่น้องอยู่หลังบ้านพี่น้องเก็บกันอยู่หลังบ้านเอาทันว่าตัดกันต่ออ่ะนั่นน่ะเส้นนึงอยู่นั่นน่ะคุ
วนี้กันละขอวางกล้องก่อนนะฉันว่าจะได้ช่วยตัดตัดไปทันวายเร็วๆมีจงไว้ยังสิเลยดีอ่ะมันเลี่ยงตนมันทำไม่อยู่มันสิดีตัดไปเป็นหนเดือนธันวาคมทำไมไปทางนี้ลูกไปเร็วๆเดือนธันวาพี่น้องวันนี้ตัดอันนี้ก่อนใช่ไหมพี่น้องมีของแค่นี้นะช่วงนี้ต้องลอยโดนตัดมาด้วยพี่น้องคุณได้อยู่เมืองนอกนี่มาหาบมาด้วยบ้านคอยนี่อยู่บ้านสะเอิงบ้านสะเอิงมันบ่แม่นอำเภอใดตาตุ่มจังหวัดอะไรจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์อะไร32รหัสไปรษณีย์กับหูเด็กน้อย32 32หน่อย1 321หยัง20 32120 32120หยังตัดเร็วๆอย่ามัวแต่เว้ามัวแต่ท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ตำบลพลคุโลมัวแต่อันยังก็ว้าวมัวแต่มันเล่งอยู่นั่นล่ะบ่ทันได้ตัดจักเทื่อเฮ้ยเล่งบ่หมดมัวแต่เล่งอยู่พี่น้องไม่ได้แจกมาซอยข่อยตัดซอยแค่นี้อ่ะเขาบ่ได้อยู่นี่ดอกอยู่ไสเอบ่เดือนละอยู่กรุงเทพฯโอ้ใกล้สิเนาะมาตัดได้จ้ะแดดกําลังงามเลยมื้อนี้บ่ร้อนแม่บ่ดีเย็นร้อนบ่หนาวบ่ร้อนบ่หนาวบ่เย็นบ่ว่ามีหนาวอยู่ได้ซ้ํานี่บ่ว่าหนาวซ้ํานี่ฮู้อ้ายบ่ว่าก็อื่นก็สิร้อนขึ้นอื่นบ่ว่าก็ซั่นแดกๆเลยสันแดกๆเหนียงสันแดกๆสันค่าที่นอนนี่ว่าค่ะโอ้ยสันค่าที่นอนหนาวหนาวแห้งเนาะบ้านเฮาเนาะหนาวก็หนาวแห้งเจ้าเข้าไปได้ห่มผ้าห่มเข้าไปได้ห่มดอกบ่หนาวหนาวสิบ่ห่มผ้าห่มเธอนี่แหละห่มท่านว่าลุงไปจอบเบิ่งเธอเห็นนอนหลับห่มผ้าห่มอยู่พอเธอก็ยังห่มอยู่อ้าวตายเร็วๆมัวแต่เมาม้อยอยู่นั่นแหละมันเลยบอกว่าหลับพี่น้องงามเว้ยบักท่านเนี่ย3มีหน้าที่กันเลยสวยป่ะสีสวยเดี๋ยวไว้มุมนี้จังสีหาต้นเอาไว้รับประทานใช่ไหมเอามารับประทานกินด้วยต้องเอาหมดไอ้ที่มันบ่ออกดอกกันแล้วเอาไว้เฮ้ยมันเล่นกันทุกคนตัดบ่ออกมีบ่อเขาใบจังว่าเขาอยู่ผมทานเขาดีลุงบอยขอถ่ายวิดีโอลงเฟซได้บ่นี่ได้เขาลงบึงเหรอเขาสิลงจังได๋อ้าวพอแล้วมาเสร็จแล้วโอเคพี่น้องเดี๋ยว3วันเดี๋ยววันพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะเด้อเดี๋ยวจะไปเก็บอย่างอื่นสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบายขอไปเก็บกระเดาซาอุมันเป็นยังไงไปดูซิมันเหมือนกระเดาที่เคยไปซิมที่อยู่เบลเยียมหรือเปล่าพี่น้องจ๋าโอ้ดอกกฐินก็หลายๆดอกกฐินไม่ใช่ดอกพระเกษตรโอ้นี่ผักกระดาษซาอุ้มได้จังสิปุ้ยเก็บเอาเด้อเนี่ยนะนี่มันเป็นยอดจังสิพี่น้องเดี๋ยวเอาเด้อจ้ะแซ่บๆเด้อไม่ต้องเก็บหลายดังเนาะเพราะมันหอมๆเนาะสำนีแหละมั้งพ่อพี่น้องกระดาษซาอุ้มเก็บจากต้นเลยจ้ะเนี่ยต้นยังเหลือหลายอยู่เลยเก็บบักแข้งพี่น้องอ่ะบักเขือพวกเก็บพวงบักแข้งมันบนหน่วยแก่พอที่นั้นแก่ก็สามารถเก็บไปมันงามมันแก่พ่ออะไรล่ะพ่อมันหลายล่ะพ่ออย่างละเล็กละน้อยโอเคได้ละมาพี่บอสต้นบอสท่านเอาเอาดีได้นี่อ่อนๆเอาตัวมันพอมันงามไปกินต้นไม่กินบ่ได้ดอกเงินอ่อนพี่น้องได้บักเขือพวงกับบักติ๋วมาได้พี่น้องจ้ะซาดาซาอุมันไม่ใช่ผักติ้วกระเดาซาดาซาอุกับมะเขือพวงเอาสำนีเลยพี่น้องไม่ต้องเอาหลายพี่นะไม่อยากในกกหลูบเอาหลูบเอาไปกินข้าวเสาเอาไปเลยเด้อ